วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็แน่นอนแหละครับว่าดราก้อนบอลนะครับมันมีมาแล้วหลายภาคนะครับและถ้าพูดถึงว่าภาคไหนเนี่ยเป็นภาคที่แฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยยกนิ้วกลางเอ้ยไม่ใช่ยกนิ้วโป้งนะครับให้มากที่สุดเลยว่านี่แหละคือสุดยอดของดราก้อนบอลแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นดราก้อนบอลภาค Z นั่นแหละครับพอมีการประกาศนะครับว่าจะมีดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ต่อเลยเนี่ยก็มีกระแสต่อต้านนะครับมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าหลายต่อหลายคนเลยเนี่ยก็กลัวแหละครับว่ามันจะซ้ำรอยกับภาค GT หรือเปล่านะครับที่หลายคนเนี่ยก็มีทั้งชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยก็เป็นการจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ในเวอร์ชันมังงะเลยเนี่ยก็ยังมีการดำเนินเนื้อเรื่องต่อจนถึงทุกวันนี้ในทุกๆเดือนนะครับคุณก็สามารถไปติดตามชมได้เลยงั้นวันนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับ10เรื่องในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับที่ทำให้แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยโกรธมากที่สุดเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มด้วยเรื่องแรกงานอนิเมะสุดเผาที่ทำให้แฟนๆดราก้อนบอลต้องปวดหัวแน่นอนแหละครับว่าในอดีตการที่ผ่านมาเลยเนี่ยเอกลักษณ์ของดราก้อนบอลเลยนะครับก็คือภาพที่สวยงามฉากการต่อสู้นะครับที่สุดแสนเวอร์วังอลังการแต่ในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยล่ะครับสำหรับภาพอนิเมะนะครับที่สุดแสนจะห่วยนะครับถ้าเรียกว่าเป็นความผิดพลาดเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่น่าจะเรียกได้ว่านะครับเป็นงานเผานะครับที่ทำมาอย่างสัวๆซึ่งเหตุผลนะครับที่ดราก้อนบอลซูเปอร์อนิเมะในช่วงแรกๆเลยเนี่ยภาพออกมานะครับได้แย่ขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับเป็นโปรเจกต์นะครับที่ทำมาอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าดราก้อนบอลซูเปอร์มูฟวี่ก่อนหน้านี้นะครับมันประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจึงทำให้นะครับมีการผลักดันให้ทำอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์มานะครับซึ่งอันนี้แหละครับจึงทำให้นะครับงานเผานะครับจึงบังเกิดขึ้นแต่ในช่วงหลังๆของดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยก็มีการพัฒนานะครับปรับปรุงนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่นั่นแหละครับว่าภาพความทรงจำนะครับของดราก้อนบอลซูเปอร์ในช่วงแรกๆเนี่ยยังติดตาตรึงตาใจนะครับแฟนๆดราก้อนบอลนะครับที่ต้องยกนิ้วกลางให้อย่างเสมอมาเรื่องที่2ชาวสยารุ่นใหม่ที่เก่งเวอร์วังอลังการเกินไปแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เป็นประเด็นนะครับที่พูดกันมานะครับตั้งแต่ในซาก้าของจอมมานบูในดราก้อนบอลภาค Z แล้วล่ะครับแต่ในตอนนั้นเลยเนี่ยทุกคนนะครับก็คิดว่าโอเคแหละก็เพราะว่าเจ้าเด็กพวกนี้เลยเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมันเก่งแล้ว DNA เนี่ยก็คงจะสานต่อกันมานะครับแต่พอมาในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับคนในจักรวาลที่6นะครับดูเหมือนว่ามันจะเทพง่ายเหลือเกินการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับสมัยก่อนเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกคูเอ่ยทรังค์เอ่ยหรือโกฮังเอ่ยนะครับต้องโกรธสุดขีดนะครับถึงพวกเขาเนี่ยจะสามารถนะครับกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แต่เด็กสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาเบเกลคาลิฟูล่านะครับเขามีทริคนะครับในการแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับซึ่งอันนี้แหละครับแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนก็ไม่ชื่นชอบแหละครับว่าเพราะว่ามันเหมือนการทำลายนะครับตำนานนะครับสิ่งที่พวกเขาคิดกันมาตลอดเลยว่าดราก้อนบอลเลยเนี่ยสมมุติจะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะพวกคุณจะต้องโกรธสุดขีดนะครับใช้ความโกรธในการแปลงร่างนะครับจึงทำให้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลรุ่นเก่านะครับบางคนเนี่ยจะแบนเลยนะสำหรับดราก้อนบอลภาคนี้นะครับเพราะเขารู้สึกว่าดราก้อนบอลเก่าๆของเขาที่เคยดูมาเลยเนี่ยถูกทำลายปนปี้แล้วกับเด็กในจักรวาลที่6เรื่องที่3เบจิต้าพระรองตลอดกาลและตลอดชาติไปจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าบทบาทของเบจิต้าเนี่ยมันมีมากขึ้นไหมในดราก้อนบอลภาค Z นะครับแน่นอนแหละครับว่าเขาเนี่ยถูกเทียบนะครับใกล้เคียงกับโกคูมากขึ้นนะครับในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์แต่นั่นนะครับมันก็ยังไม่ดีพอนะครับเท่าที่แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยอยากให้เป็นเพราะว่าในบางซาก้านะครับหรือบางจุดเนี่ยเบจิต้าเนี่ยสามารถนะครับเหนือกว่าหรือมีบทนะครับที่เด่นกว่าโกคูได้แต่นะครับก็ยังถูกกดบทนะครับให้น้อยลงเนี่ยมากกว่าเดิมไปอีกอย่างเช่นนะครับในซาก้าของฟรีเซอร์เลยเนี่ยตอนแรกนะครับแฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็ถือว่าปรับปลื้มเลยแหละครับที่ดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับจะเป็นคนปิดฉากนะครับในการฆ่าฟรีเซอร์ทิ้งไปซะแล้วนะครับแต่ว่าบุญมีแต่กำบังนะครับเพราะว่าเบจิต้าเลยเนี่ยก็ยังไม่ใช่คนนะครับที่จะไปสามารถนะครับปิดฉากฟรีเซอร์ได้เพราะในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็ต้องให้โกคูนะครับพระเอกตลอดกาลของดราก้อนบอลนะครับเป็นคนปิดฉากนะครับฆ่าฟรีเซอร์ทิ้งไปนะครับซึ่งมันขัดใจแฟนๆดราก้อนบอลเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยเหมือนบทบาทนะครับจะเทไปทางที่เบจิต้าเนี่ยได้แก้แค้นนะครับแล้วก็มีบทบาทเนี่ยเทียบเท่ากับพระเอกแล้วแต่ทำไมนะครับในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็ยังต้องใช้โกคูนะครับเป็นตัวปิดฉากเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้นะครับแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนนะครับก็เรียกได้ว่าโกรธเกลี้ยวและไม่พอใจเป็นอย่างมาก
เรื่องที่4การดีไซน์ตัวร้ายใหม่ๆของ Dragon Ball เนี่ยช่างห่วยสิ้นดีแน่นอนแหละครับว่าในอดีตการที่ผ่านมานะครับตัวร้าย Dragon Ball เลยเนี่ยเรียกได้ว่าแต่ละตัวนะครับมีเสน่ห์มากๆและเป็นที่จดจำนะครับของแฟนๆ Dragon Ball มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับเถาไปไปราชาปีศาจพิโกโร่นะครับหรือมาทางฟรีเซอร์เซลหรือจอมมารบูนะครับแต่ละตัวนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองและเป็นที่น่าจดจำแต่ใน Dragon Ball Super นะครับถ้าเอ่ยถึงตัวร้ายในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยหลายคนนะครับยังนึกหรือจำไม่ได้เลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือบางตัวบางคนอาจจะพอจำได้แต่ว่าบทบาทนะครับและเอกลักษณ์ของตัวละครแต่ละตัวเลยเนี่ยเรียกได้ว่าแฟนๆ Dragon Ball นะครับต่างร้องหยีกันเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นจิเรนนะครับที่ออกแบบดีไซน์มาได้ห่วยมากๆนะครับคือมันต้องรับตามตรงแหละครับว่าดีไซน์ของจิเรนเลยเนี่ยมันคล้ายเอเลี่ยนเกินไปนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้ไอเดียนะครับในการวาดนะครับซึ่งจุดนี้เลยเนี่ยจึงทำให้นะครับแฟนๆ Dragon Ball ก็ยังตั้งข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับตัวร้าย Dragon Ball ว่าจะมีตัวร้ายที่มันขึ้นหิ้งเนี่ยได้เหมือนในอดีตการที่ผ่านมาเหมือนเจฟฟรีเซอร์ที่เคยทำไว้ได้หรือเปล่าเรื่องที่5กฎเกณฑ์การฟิวชั่นในเรื่อง Dragon Ball ภาคซูเปอร์ที่อธิบายใหม่ที่ถือว่าห่วยมากๆต้องบอกก่อนละกันนะครับว่ามันก็มีบางคนแหละครับที่ชอบการฟิวชั่นในเรื่อง Dragon Ball ในภาคซูเปอร์นะครับแต่ก็มีบางคนนะครับที่แอนตี้อยู่แต่วันนี้นะครับผมจะพูดประเด็นนะครับของคนที่แอนตี้ละกันนะครับเนื่องจากว่านะครับแน่นอนแหละว่าการฟิวชั่นเป็นเบจิโต้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นแฟน Dragon Ball เนี่ยชื่นชอบมากๆในอดีตนะครับแต่ว่าในภาคซูเปอร์นะครับมีการอธิบายใหม่นะครับซึ่งมันปั่นป่วนนะครับจากเรื่องในอดีตที่เคยเล่ามานะครับแต่อันนั้นก็ข้ามไปนั่นแหละครับแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบเลยเนี่ยก็คือการที่โกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นได้แล้วเนี่ยแต่ไม่สามารถนะครับเป็นเบจิโต้ได้นานถึง30นาทีดันหลุดออกมาก่อนซะได้นะครับเพราะเขาคิดว่านะครับแบบนี้เนี่ยเล่นไม่ฟิวชั่นจะดีกว่ามั้ยออกมาแบบนี้นิดเดียวเนี่ยมันไม่จุใจเต็มใจแฟนๆ Dragon Ball นะครับไหนจะกฎเกณฑ์ที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทำการปรับเปลี่ยนนะครับว่าการฟิวชั่นให้อยู่ได้ตลอดชีวิตเลยเนี่ยเป็นได้เฉพาะของเหล่าไคโอชินเท่านั้นนะครับจึงทำให้นะครับแฟนๆ Dragon Ball บางท่านเนี่ยก็ปวดหัวนะครับอันนี้ยังไม่นับเรื่องสเกลพลังนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนอีกด้วยแต่ก็นั่นแหละครับมันก็แล้วแต่บุคคลละกันนะครับที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องที่6เมื่อไรบูจะได้ต่อสู้สักทีต้องพูดก่อนละกันนะครับว่าประเด็นที่เขาบ่นในประเด็นนี้เลยเนี่ยมันเป็นสมัยนะครับที่อนิเมะ Dragon Ball Super เนี่ยจบใหม่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะครับบูอ้วนเนี่ยมีบทบาทที่สูงมากๆนะครับแต่ในสมัยนั้นเลยเนี่ยหลายคนก็บ่นแหละครับว่าพอเกิดการต่อสู้เมื่อไรนะครับบูอ้วนเลยเนี่ยก็มักจะถูกกดบทนะครับไม่ว่าจะเป็นศึก6เวท7เลยเนี่ยบูอ้วนเกินหลับนะครับหรือจะเป็นศึกประชันพลังแล้วเนี่ยบูอ้วนก็ยังหลับอีกนะครับคือหลายคนก็บ่นแหละครับว่ารู้แหละว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันขี้โกงแต่ก็อยากจะเห็นตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวที่พวกเขาชอบนะครับในดราก้อนบอลภาคแซดเนี่ยได้มีบทบาทในการต่อสู้บ้างนั่นแหละครับเรื่องที่7สเกลพลังมั่วๆในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ต้องยอมรับตามตรงเลยแหละครับว่าอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับสร้างสเกลพลังบางส่วนเลยเนี่ยเรียกได้ว่าขัดจากจักรวาลหลักหรือว่าในมังงะอย่างมากเลยนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นฉากนะครับที่คุริลินเนี่ยสามารถปล่อยพลังคลื่นเต่าต้านกับโกคูได้นะครับโอ้โหมันจะโหดขนาดนั้นหรือไม่นะครับจะเป็นหมายเลข18นะครับสามารถเตะพลังคลื่นเต่าของโกคูบลูได้อันนี้นะครับแฟนๆก็รับไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับเพราะว่าสเกลพลังมันมั่วมากๆอันนี้ยังไม่รวมนะครับที่พิโกโร่เนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ฟลอตได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพิโกโร่นะครับมีพลังเนี่ยเทียบเท่ากับแอนดรอยใช่ไหมครับในสมัยก่อนและฟลอตเลยเนี่ยมันเป็นแค่ร่างแรกๆเองนะครับทำไมมันจะไม่สามารถสู้เจ้าฟลอตเจ้าตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับฟรีเซอร์ที่พิโกโร่สู้สมัยก่อนเลยเนี่ยปัจจุบันฟรีเซอร์มันก็ต้องเก่งกว่าสิถูกไหมล่ะครับจุดนี้นะครับแฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยก็ไม่ชอบเลยแหละครับเพราะว่าสเกลพลังตรงนี้เนี่ยมันดูมั่วไปหน่อยนะเรื่องที่8ตอนจบดราก้อนบอลซูเปอร์ภาคโกคูแบล็กสุดห่วยก็แน่นอนแหละครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับภาคโกคูแบล็กเลยเนี่ยแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆนะครับเพราะว่าการปูบทเริ่มต้นมาได้ดีกลางเรื่องก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าตอนจบแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเนี่ยไม่ชอบนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะจบแบบดักดาร์กแบบนี้มันไม่ใช่จักรวาล DC นะเว้ยที่ว่าเซนโอเนี่ยจะลบทุกคนทิ้งนะครับจักรวาลของทรังค์เลยเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะเขาคิดว่ามันดูดาร์กไปหน่อยนะครับกับการ์ตูนเนี่ยที่เด็กๆดูได้นะครับซึ่งอันนี้เลยครับแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนก็มักจะบ่นเลยครับว่าก็น่าจะเป็นซาก้าที่มีตอนจบห่วยๆหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยซาก้านี้เนี่ยน่าจะให้นะครับจักรวาลของทรังค์เนี่ยมีคนเหลือรอดนะครับแล้วให้ทรังค์เนี่ยเป็นคนนะครับไปกอบกู้นะครับไม่ใช่ทรังค์เนี่ยเป็นโลหิงยานะครับโดยการที่ไปอาศัยในจักรวาลอื่นนะครับโดยไม่คนอื่นเนี่ยรู้ตัวเรื่องที่9ตัวละครผู้หญิงสุดห่วยอย่างริปลีย์แอนแน่นอนล่ะครับว่าในเวอร์ชั่นอนิเมะนะครับริปลีย์แอนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นลูกรักนะครับในการที่เขาเลยเนี่ยปลุกปั้นเหลือเกินนะครับเรียกได้ว่าปลุกปั้นนะครับจนแฟนดราก้อนบอลเนี่ยด่ากันทั่วหน้าเลยนั่นแหละครับ
ด้วยความที่ว่าหน้าตาของเธอเนี่ยก็ไม่ได้น่าพิรมสักเท่าไหร่นะครับบวกกับว่านะครับนิสัยแย่ๆของเธอนะครับบวกความน่ารำคาญของเธอเลยเนี่ยแฟนๆรากบอลนะครับก็ต่างไม่ชื่นชอบกันทั้งนั้นนะครับสำหรับริปลีแอนจนหลายคนก็บ่นเลยแหละครับว่าในศึกประชันพลังเลยเนี่ยริปลีแอนนะครับน่าจะเป็นจุดบกพร่องที่สุดแล้วนะครับในศึกครั้งนี้นะครับเพราะพี่แกเลยเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแถมไม่สนุกอีกด้วยนะครับในตอนที่พี่แกเนี่ยออกมาแต่ละตอนเรื่องที่10ความห่วยแตกของโกฮังแน่นอนล่ะครับว่าถ้าใครนะครับเป็นติ่งโกฮังและชื่นชอบโกฮังมานะครับตั้งแต่ต้นของดราก้อนบอลภาค Z นะครับและถ้าคุณนะครับได้มาดูดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยก็คงจะร้องหยีแน่นอนนั่นแหละครับเพราะว่าโกฮังเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับไม่ใช่แค่พลังที่เปลี่ยนไปนะครับบทบาทของพี่แกนเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับจึงทําให้แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนไม่ชอบมากๆจากเด็กหนุ่มสุดเท่นะครับหล่อเหลาเอาการนะครับกลายเป็นเด็กแว่นสุดเนิร์ดนะครับและมีพลังที่ห่วยแตกมากๆแค่จะเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยยังเป็นยากเลยนะครับสำหรับโกฮังนะครับเรียกได้ว่านะครับจึงทำให้แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเนี่ยร้องหยีมากๆนะครับกับโกฮังในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ต้องขอย้ำก่อนแล้วกันนะครับว่าทั้งหมดนี้เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่แฟนๆดราก้อนบอลซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่าคนดูนะครับร้อยพ่อพันแม่นะครับจะให้ทุกคนชอบเหมือนกันเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับบางคนแต่บางคนเนี่ยจะเป็นจุดบกพร่องใหญ่ๆนะครับก็แล้วแต่เลยละกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมมาละกันนะครับสำหรับ10อย่างนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยโกรธมากๆนะครับในภาคซูเปอร์ก็ทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครนะฮะที่ไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ